คุณจำที่นี่ได้ใช่ไหมจำได้สิก็มันเป็นที่ที่เราเคยสาบานรักด้วยกันไงนึกว่าสาบานไปแบบส่งเดชจำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรบ้างพินทุกคำที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากความจริงใจของผมนะจำได้ก็ดีละที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราต้องมาถอนทุกคำพูดที่เราเคยสาบานเอาไว้ฉันน่ะเคยมาคนเดียวแล้วแต่มันไม่ได้ผลเพราะคำสาบานในวันนั้นมันทำให้วิญญาณเนี่ยมันสลับร่างกันแบบนี้คุณเคยสาบานร่วมกับฉันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถอนพร้อมๆกันวิญญาณมันจะได้กลับไปสู่ร่างที่แท้จริงไงเข้าใจไหมตามฉันมาพินเคยสาบานว่าจะรักดูแลเสียสละแล้วก็ยกชีวิตของพินให้กับพยัคฆ์พินขอถอนทุกคำสาบานที่ให้ไว้ขอให้คำสาบานของพินนั้นเป็นโมฆะตาคุณละคุณถอนคำสาบานสิเร็วๆเข้าไม่ผมทำไม่ได้อะไรของคุณเนี่ยแค่ถอนคำสาบานทำไมทำไม่ได้ถ้าผมยังรักคุณอยู่คุณว่ายังไงนะตั้งแต่วันที่พ่อทิ้งแม่กับพินไปพินไม่เคยเห็นแม่มีความสบายใจเลยเป็น10ปีที่แม่อยู่แต่ความทุกข์ทรมานเป็น10ปีที่พินไม่เคยเห็นแม่ยิ้มเลยแม่มีแต่ความทุกข์ทรมานจนกระทั่งแม่เสียชีวิตไปพินไม่เหลือใครอีกแล้วพยัคฆ์พยัคฆ์จะไม่ทิ้งพินไปใช่ไหมอย่าทิ้งพินนะพินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันทิ้งคุณไม่มีวันผมสัญญาคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยคุณรู้ตัวหรือเปล่ารู้สิผมมีสติดีทุกอย่างผมยังรักคุณอยู่พินไม่จริงจริงตอนนั้นน่ะผมไม่ได้คิดว่าจะทิ้งคุณไปนะผมอยากจะพาคุณไปแล้วสร้างอนาคตด้วยกันที่ต่างประเทศคุณโกหกผมไม่ได้โกหกคุณแต่ว่าผมเฮงซวยขี้ขาดแล้วคุณน่ะทำไมไม่อดทนรอผมแล้วก็เดินจากผมไปทำไมพยัคฆ์ถ้าเธอรักลูกชายฉันจริงอย่าเข้ามาขัดขวางในความเจริญก้าวหน้าของเขาพยัคฆ์อ่ะฉันจะส่งไปดูแลกิจการที่ต่างประเทศและจะไม่กลับมาที่นี่อีกรับเงินไปแล้วไปจากชีวิตเขาความรักของเธอกับเขาจะต้องจบลงตรงนี้ฉันน่ะได้เตรียมเจ้าสาวให้กับเขาแล้วหวังว่าเธอคงจะไม่เห็นแก่ตัวและมาทำลายอนาคตของพยัคฆ์
ฉันมีเหตุผลของฉันที่ฉันจากคุณไปในวันนั้นแต่คุณต่างหากไม่เคยพิสูจน์เลยว่าคุณพร้อมที่จะสู้เพื่อรักษาความรักของเราแล้วผมจะสู้ได้ไงถ้าคุณยอมแพ้ซะก่อนอะฮะนี่ฉันไม่อยากจะเถียงอะไรกับคุณแล้วนะถอนคำสาบานเดี๋ยวนี้ไม่ยังไงผมก็ไม่ถอนแต่มันเป็นวิธีเดียวนะที่วิญญาณของเราจะกลับไปสู่ร่างเดิมอะก็ไม่รู้อะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะวิธีไหนก็ได้แต่ไม่ถอนทำไมต้องเป็นเธอทำไมเป็นแบบ